คนจริงของจริงมดดำบุกถามหนิงเป้ยใครโดนสามีซ้อมบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลคนจริงของจริงมดดำบุกถามหนิงปณิตาเป้ยปานวาดใครโดนสามีซ้อมบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลก่อนเป้ยชี้ไปที่หนิงหรือเปล่าทำเอาขาเผือกทำการบ้านกันใหญ่หลังพิธีกรฝีปากกล้าออกมาเมาส์มอยเรื่องในวงการบันเทิงผ่านรายการหนึ่งถึงดาราสาวผู้โด่งดังที่อดีตเคยเป็นสาวสดใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนโดยดาราสาวคนนี้หลายคนคิดว่าตกถังข้าวสารแต่แท้จริงแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากดาราสาวหาเงินทั้งสิ้นซึ่งตระกูลของสามีไม่ได้สปอร์ตเลยแถมเวลาผ่านไปฝ่ายชายเริ่มมีบ้านเล็กแต่ดาราสาวก็อดทนเพื่อลูกพอถามสามีกลับไม่พอใจและลงไม้ลงมือเล็กๆน้อยๆแต่ล่าสุดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสามีตระกูลดังบีบคอดาราสาวจนต้องเข้าโรงพยาบาลงานนี้บรรดาชาวเน็ตคาดเดาไปต่างๆนานาล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาไม่รอช้าอัดไอจีสตอรี่บุกถามหนิงปณิตากับเป้ยปานวาดว่าใช่สาวอักษรย่อที่โดนสามีบีบคอหรือเปล่าก่อนเป้ยจะตอบว่าใครอักษรย่อและผายมือไปที่หนิงหรือเปล่าจากนั้นมดดำย้ำถามต่อใครที่โดนสามีซ้อมจนเป้ยชี้ไปที่หนิงบอกคนนี้มีแต่ซ้อมสามีหลังจากนั้นมดดำแผนกล้องไปถามอีกจนเป้ยตอบว่าอันนี้เราก็ไม่พูดถึงชี้ไปที่หนิงบอกน่าจะคนนี้มากกว่าก่อนมดดำจะแผนกล้องกลับไปที่หนิงที่กำลังซบไหล่โอภัคจีราอยู่เรียกได้งานนี้เหล่าขาเผือกคงต้องพาสืบกันต่อว่าดาราคนไหนที่โดนสามีซ้อมบีบคอกันแน่แต่การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นที่ไม่สมควรคลิกดูไอจีสตอรี่มดดำขอบคุณอินสตาแกรมมดดำกระชาป้าและพีพันเวิร์ด